ถึงวันนี้เป็นวันสงกรานต์ที่ไม่ใช่สงกรานต์แต่เราเชื่อว่าวันนั้นจะกลับมาวันสงกรานต์ที่เราทุกคนจะพร้อมหน้ากันอีกครั้งและวันนี้ความอดทนของคนรุ่นเราจะกลายเป็นตำนานที่ลูกหลานต้องจดจำอดทนกับคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าติดยังวะอดทนกับความหนาวทันทีที่เห็นบินค่าไฟทนไม่ให้เสบียงที่ตุนสำหรับ7วันเลี่ยงใน2วันทนกับการเห็นเพื่อนจำนวนมากกลายเป็นนักเต้นที่มากับนุ่นแล้วก็มากับโบทนกับความเฟ้งฟางตอนขายงานลูกค้าจบแล้วไม่มีเสียงตอบรับเพราะเน็ตมันค้างขอให้จำไว้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตัวเองไม่ให้สั่งของออนไลน์ไปมากกว่านี้จงอดทนถอยจากวงปาร์ตี้เพราะการดื่มร่วมกันในช่วงเวลาอันสำคัญนี้มันไม่โอเราจะยอมห่างเพื่อคิดถึงกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันเพื่อชีวิตที่ทุกคนคิดถึงจะกลับมาเร็วที่สุดพักดื่มเพื่อชาติด้วยรักจากแสงโสม